วันนี้ตำรวจนะคะยกทัพก,กันไปหลายหน่วยเลยนะคะไปลุยค้นตลาดย่านดอนเมืองค่ะไปพบการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีมาตรฐานนะคะบางแห่งในน่ากลัวขนาดที่ว่าลักษณะขายทากันเองเลยนะคะคือกวนขายกันเลยนะคะคไปดูกันนะคะวันนี้ตํารวจเขาไปตรวจจับอะไรกันบ้างนะคะมีทั้งตํารวจปอสอตารวจปคออบอบอกอจอรอตอตรวจท่องเที่ยวรวมถึงกองปราบนะคะแล้วก็ยังมีทางอ,อยอ พร้อมกับหมายสารด้วยนะคะไปเปิดปฏิบัติการกวาดล้างร้านค้าผลิตอาหารเสริมและยาที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะซึ่งก็วางขายให้กับผู้บริโภคย่านตลาดดอนเมือง แบ่งพื้นที่ออกเป็น26ล็อกประมาณ200ร้านค้านะคะการบุกตรวจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีประชาชนร้องเรียนว่าแถวๆนี้ค่ะมีการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาที่ไม่มีคุณภาพขณะที่การตรวจค้นพบก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีแหล่งผลิตนะะบางร้านเนี่ยแอบกวนผสมเองบรรจุขายเองค่ะในจํานวนนี้นะคะยังพบยาลดความอ้วนหลายยี่ห้อรวมถึงยี่ห้อที่กําลังตกเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ทั้งเมดิซากินแล้วก็ลีนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมเก็บตัวอย่างสินค้าและคลุมตัวผู้ประกอบการมาลงบันทึกประจำวัน การตรวจคน้นวันนี้สังเกตดูมีเพียงแค่ไม่กี่ร้านที่เปิดขายค่ะก็คาดการกันว่าหลายร้านอาจจะเห็นท่าไม่ดีก็เลยปิดหีการตรวจค้นนะคะตำรวจก็ตรวจสอบนะคะวันนี้สรุปแล้วพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าร้านค้าหลายแห่งเนี่ยไม่ได้เปิดเพราะมีข่าวรั่วมีสายไปบอกว่าตำรวจจะมาวันนี้ก็เลยปิดนะ,ะก็เลยตรวจไม่ได้นะ